คู่นี้ยังไงโซเชียลปล่อยภาพหลุดเน้นมารีพีทเที่ยวด้วยกันคบหรือแค่เพื่อนคู่นี้ยังไงโซเชียลปล่อยภาพหลุดเน้นมารีพีทเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันตอกย้ำข่าวลือซุ่มปลูกต้นรักคบจริงหรือแค่เพื่อนร่วมแก๊งนาทีนี้ทำเอาชาวเน็ตจับตามองความสัมพันธ์ของนางเอกสาวมารีรินเนอร์กับพิธีกรคนดังพิกาชัยว่าทั้งคู่กำลังซุ่มคบกันอยู่หรือเปล่าหลังจากมีชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่าเห็นมารีกับพิษไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันพร้อมกับโชว์ภาพประกอบชัดแจ๋วแถมในไอจีสตอรี่ของทั้งคู่มักจะลงรูปคล้ายๆกันในเวลาที่ไล่เลี่ยกันอีกด้วยล่าสุดในโลกทวิตเตอร์มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมปล่อยภาพมารีและพิษร่วมปาร์ตี้ในร้านเดียวกันแถมในภาพหนุ่มพิษยังลงทุนทำอาหารด้วยตนเองอีกด้วยด้านไอจีสตอรี่ของผู้ใช้อินสตาแกรมคนหนึ่งถ่ายบรรยากาศการเลี้ยงฉลองแล้วแท็กไปหาพิษแถมในสตอรี่ดังกล่าวถ่ายยังติดนางเอกสาวมารีบรินเนอร์และมีภาพทั้งคู่กำลังออกกำลังกายแบดมินตันด้วยกันกันนภัทรเคลื่อนไหวที่แจงหลังโพสต์ภาพเบะปากมองบนจนคนถล่มด่าจากข่าวอดีตคนรักมารีบรินเนอร์พบรักใหม่พิษกาชัยเชื่อว่าหลายคนจับตากับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวมารีบรินเนอร์และพิธีกรหนุ่มพิษกาชัยว่าทั้งคู่เลื่อนสถานะไปถึงไหนแล้วหลังจากสาวมารีได้ประกาศเลิกราอดีตแฟนกันนภัทรอินใจเอื้อได้ไม่นานโดยก่อนหน้านี้ในสัมภาษณ์สาวมารีเบอร์เนอร์เคยตอบคำถามเรื่องคนจับตามองว่ามีสามหนุ่มแก๊งพิษกาชัยมาจีบเจ้าตัวตอบว่าเป็นแวดวงสังคมที่รู้จักกันอยู่แล้วค่ะสามคนไหนมีหลายหนุ่มเหลือเกินหนูตอบไม่ถูกเลยค่ะแสดงว่าแก๊งนี้ใช่ใครบอกหนูยังไม่ได้พูดเลยนะแล้วมีหมายคนในแก๊งที่มาจีบคอแห้งเลยค่ะหัวเราะหลังจากนั้นมีชาวเน็ตตาดีเห็นหนุ่มพีทมักลงสตอรี่ใกล้ๆกันกับสาวมารีตลอดจนส่งข้อความไปถามเพจเจ๊มอย108ว่าทั้งคู่กับคบกันจริงไหมซึ่งเจ๊มอยนำภาพในแชทมาโพสต์แซวในเพจทำเอาชาวโซเชียลกระตุกต่อมเผือกหนักมากจนกระทั่งมดดำหนุ่มกัญชัยคอนเฟิร์มในรายการข่าวใส่ไข่ว่าทั้งคู่กำลังคบกันอยู่จริงโดยมดดำพูดว่าเขาบอกเรื่องจริงนะเขาบอกคบกันอยู่กับพิษกาชัยเมื่อทีมงานถามว่าแต่เขามีข่าวว่าหนุ่มร้านทองมาจีบไม่ใช่เหรอหนุ่มกัญชัยก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขาก็เป็นแฟนพิษกาชัยไม่ใช่เหรอเขาก็ไปไหนมาไหนด้วยกันจากนั้นไม่นานก็ทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่ออดีตคนรักอย่างนักร้องหนุ่มกันนภัทรได้โพสต์ภาพเบ้ปากมองบนทำเอาหลายหลายคนก็โยงไปถึงว่าเป็นเพราะข่าวลือหรือเปล่าทำให้หนุ่มกันออกมาโพสต์ภาพแบบนี้เกิดเป็นกระแสมากมายในโลกโซเชียลจนกระทั่งล่าสุดหนุ่มกันได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ชี้แจงว่าจากรูปที่ผมโพสต์ไปทำให้เกิดการเชื่อมโยงก่อชี้แจงตรงนี้เพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายไปไกลรูปดังกล่าวผมส่งให้พี่คนหนึ่งในการหยอกเล่นกันเรื่องความชอบในการเชียร์ฟุตบอลที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้โดยแมนยูขึ้นจากฝูงและมีเพื่อนไม่ยมกชื่นชอบเรื่องฟุตบอลแซวเล่นกันและมีพี่บอกว่ารูปนี้ฮาดีผมเลยเอามาลงเพื่อให้ทันกระแสเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งถ้าคนที่รู้จักจะรู้ว่าผมชื่นชอบในฟุตบอลมากแค่ไหนแต่มันถูกโยงไปเป็นเรื่องอื่นผมยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาใดๆหรือเพื่อไปพาดพิงถึงใครผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดครับ
ิ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์ขอกำลังใจจากลูกสาวน้องวีจิหลังกลับเนื้อกลับตัวพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถึง4 เดือนครึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่ชีวิตพลิกผันก็ไม่ผิดสำหรับสาวบิ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือกนิษฐ์ทรินทร์ พัชรภักดีโชติอดีตภรรยาพระเอกอมตะหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์ที่ทั้งคู่นั้นมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวหนึ่งคนชื่อน้องวีจิเทพพิทักษ์ต่อมาหลังจากที่สาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้จดทะเบียนหย่ากับหนุ่มศรรามเธอนั้นก็ได้ทำมาหากินตัวเป็นเกลียวโดยการทำอาชีพที่เธอถนัดนั่นก็คือสตันแมนถ่ายแบบและรับงานพรีเซนเตอร์ต่างๆเพื่อหาเงินใช้หนี้จำนวนมหาศาลที่เธอสร้างขึ้นมาและล่าสุดสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์ขอกำลังใจจากลูกสาวน้องวีจิหลังกลับเนื้อกลับตัวพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถึง4 เดือนครึ่งโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าวีจิเป็นกำลังใจให้แม่หน่อยลูกวีจิแก่ท้อแท้หมดกำลังใจตอนนี้แม่อยากมีวีจินอนอยู่ข้างๆแม่จังวีจิแม่อยากกอดวีจิมากวีจิแม่โกรธอ่อนแอเลยวันนี้แม่เหนื่อยท้อแท้แล้ววีจิสิ่งที่แม่ตั้งใจมา4 เดือนครึ่งที่แม่ตั้งใจเพื่อลูกจริงๆวีจิแม่ตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองวีจิเพื่อลูกเพื่อป๊าป๊าของหนูได้เห็นวีจิแม่ขอโทษวีจิแม่เสียใจมากๆวีจิแม่ทำดีที่สุดแล้วลูกที่จะไม่ให้ผิดพลาดวีจิคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับแม่แม่ขอให้เขาแพ้ภัยตัวเองไปวีจิเชื่อใจแม่นะลูกแม่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัววีจิเองเป็นคนใหม่ของลูกจริงๆวีจิขีดล่างเดอะแอปปิตักวีจิกบสุวนันท์พาลูกๆน้องนดาน้องนดลฉลองวันเกิดคุณยายพร้อมหน้าพร้อมตาสุดอบอุ่นเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับกบสุวนันท์ปุณกันโดยสาวกบขึ้นแท่นนางเอกยอดนิยมเบอร์1และได้รับฉายานางเอกตลอดกาลและนางเอกขวัญใจมหาชนตลอดกาลและดาวค้างฟ้าเรียกได้ว่าถึงแม้เวลาจะผ่านมานานแค่ไหนแต่ความนิยมของสาวกบก็ยังคงได้รับจากแฟนคลับอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสาวกบได้เข้าพิธีวิวาห์กับบรุ๊คดนุพรปุณกันหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10 ปีโดยได้มีลูกสาวคือน้องนดาปุณดาปุณกันและน้องนดลปุณดลปุณกันเป็นโซ่ทองคล้องใจและล่าสุดสาวกบสุวนันท์นั้นก็ได้พาลูกๆน้องนดาน้องนดลฉลองวันเกิดคุณยายพร้อมหน้าพร้อมตาสุดอบอุ่นโดยงานนี้สาวกบได้โพสต์คลิปวิดีโอและระบุข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณยายนะคะสุขภาพแข็งแรงอยู่กับหลานๆไปนานๆนะคะชื่อนั้นสำคัญชะนี้แอนแฮทาเวย์เผยที่มาไม่อยากให้เรียกชื่อแอนชื่อนั้นสำคัญชะนี้แอนแฮทาเวย์เผยที่มาไม่อยากให้เรียกชื่อแอนขอร้องอย่าเรียกฉันว่าแอนเดลี่เมย์รายงานว่านักแสดงสาววัย38 ปีที่มีชื่อตอนเกิดว่าแอนแจ็คเกอรีนแฮทาเวย์ต้องการให้ทุกคนเรียกเธอว่าแอนนี่จากนี้ไปโดยเธอพูดถึงเรื่องดังกล่าวระหว่างไปออกรายการ The Tonight Show ของจิมมี่แฟลอนเรียกฉันว่าแอนนี่ทุกคนได้โปรดเรียกฉันว่าแอนนี่เจ้าตัวบอกเรามาพูดถึงเรื่องชื่อของฉันกันสักแป๊บหนึ่งได้ไหมนักแสดงสาวเอ่ยกับแฟลอนพิธีกรดังหลังจากที่เขาแนะนำเธอในชื่อแอนและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องชื่อของเธอย้อนกลับไปที่งานโฆษณาชิ้นแรกของสาวสวยตอนที่เธออายุ14 ปีเมื่อถูกถามว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรในนามบัตรเจ้าตัวก็เลือกใช้ชื่อที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนเกิด
ดยไม่ได้คิดว่ามันจะติดตัวเธอมาตลอดแอนแฮทธาเวย์คนเดียวที่เรียกฉันว่าแอนก็คือแม่และแม่ก็มักจะเรียกฉันแบบนั้นเวลาที่โมโหฉันแบบโมโหจัดจัดดังนั้นเวลาที่ฉันอยู่ในที่สาธารณะแล้วมีใครเรียกฉันว่าแอนฉันจะคิดว่าพวกเขากำลังตะโกนใส่แบบคนเรียกชื่อแอนแล้วฉันก็ผวาว่าเอ้ยฉันทำอะไรสาวสวยอธิบายความจริงก็คือไม่มีใครเรียกฉันว่าแอนแล้วฉันคือแอนนี่ในกองถ่ายบางทีก็เรียกฉันว่าเอชหรือไม่ก็แฮทเพราะฉะนั้นเรียกฉันว่าอะไรก็ได้ตามสะดวกแต่ขอเธออย่าเรียกแอนแฮทธาเวในรายการสาวแฮทธาเวยังพูดคุยถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวกับการเป็นคุณแม่ลูกน้อยโจนาธานวัย4 ขวบและแจ็ค1 ขวบกับสามีของเธออดัมชูแมนที่อยู่กินกันมา9 ปีรวมทั้งหนังเรื่องใหม่ของเธอล็อกดาวน์ซึ่งฉายทาง HBO Max ในวันที่14 มกราคมนี้